หุยคุณผู้ชมน่ารักไซบีเรียนฮัสกี้แต่จะบอกว่าวันนี้จะพาไปชมเผ่าผู้ให้กำเนิดฮัสกี้กันจ้าเปิดคลังสารดีวันนี้นะคะมาเป็นฟิลนางฟ้าหมาแมวกันเลยทีเดียวคุณผู้ชมเพราะว่าจะพาไปรู้จักกับชนเผ่าที่ให้กำเนิดเจ้าไซบีเรียนฮัสกี้ค่ะก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าไซบีเรียนฮัสกี้นะคะเป็นสุนัขที่ชนเผ่าชักชีในไซบีเรียประเทศรัสเซียได้เพาะพันธุ์ขึ้นมานะคะยาวนานกว่า 3,000 ปีแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะใช้นะคะในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของหรือว่าเอาไว้เป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมด้วยน้ำแข็งแล้วก็หิมะนั่นเองชนเผ่าชักชีได้ทุ่มเทเวลานะคะเกือบทั้งหมดกับการเพาะพันธุ์สุนัขพันธุ์ไซบีเรียนฮัสกี้ค่ะจึงได้กลายมาเป็นสุนัขลากเลื่อนพันธุ์แท้มีประสิทธิภาพในการลากแบบมากๆเลยในบรรดาสุนัขลากเลื่อนทั้งหมดเลยนะคุณผู้ชมทั้งนี้เนื่องจากว่าสุนัขเนี่ยมีน้ำหนักเบาคล่องตัวว่องไวแข็งแรงแล้วก็อดทนต่อความหนาวเหน็บได้แบบอย่างมีประสิทธิภาพเลยทีเดียวรวมทั้งความอดทนต่อความเหนื่อยล้านี่ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งเลยคุณผู้ชมจึงทำให้สามารถลากเลื่อนนะคะด้วยความเร็วเป็นเวลาติดต่อกันนานๆได้อีกด้วยนะไซบีเรียนฮัสกี้ค่ะเป็นที่รู้จักแพร่หลายในอเมริกาในปี1908ค่ะเมื่อพ่อค้าขนสัตว์ชาวรัสเซียชื่อว่าวิลเลียมกูแซกนะคะได้นำสุนัขฝูงหนึ่งค่ะเข้ามาจากไซบีเรียเข้ามาที่เมืองโนมในอลาสก้าและได้นำสุนัขลงแข่งลากเลื่อนจนได้รับชัยชนะบ่อยครั้งที่สุดในวงการลากเลื่อนนั่นเองนี่ค่ะจึงเป็นสาเหตุให้ไซบีเรียนฮัสกี้นะคะกลายมาเป็นสุนัขลากเลื่อนที่แพร่หลายที่สุดในปัจจุบันและทีนี้เรามารู้จักกับไซบีเรียนกันบ้างนะคะเจ้าไซบีเรียนเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสุนัขที่อยู่ร่วมกับมนุษย์มาเป็นเวลานานมากๆแล้วในฐานะสุนัขใช้งานค่ะพวกเขามีพลังที่เปี่ยมล้นตื่นตัว energy คือเยอะมากชอบการเข้าสังคมค่ะกระสับกระเสงแน่นอนค่ะว่าจะต้องเหมาะกับเจ้าของที่มีนิสัยกระตือรือร้นด้วยเช่นเดียวกันรักการออกกำลังกายและมีเวลาทำกิจกรรมกับเจ้าของอยู่สม่ำเสมอและที่สำคัญก็คือขี้บ่นด้วยถ้าใครเคยดูคลิปของไซบีเรียนก็จะเห็นว่าน้องขี้บ่นแต่จริงๆก็น่ารักเหมือนเราที่เป็นนางฟ้าหมาแมวนั่นเองเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องสารคดีมีชีวิต